ครับสวัสดีครับเจอจังมาครับสวัสดียามเย็นครับก็อยู่ที่สวนครับอยู่บ้านลำพูพานตำบลพระตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับก็วันนี้ก็จะมาทำการย้ายต้นกระท้อนนะครับที่กินแล้วก็เกิดรอบๆบ้านสวนนะครับจะย้ายไปปลูกที่หลุมที่ขุดไว้สองสามวันแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวไว้นะครับต้องเดินไปอีกไกลอยู่ก็เดี๋ยวขุดเบี้ยพันไปเลยนะครับกระท้อนนะครับกระท้อนนะเนี่ยจะมีต้นนี้นะฮะตรงนี้เกิดตรงนี้ใกล้บ้านสวนแล้วก็ตรงนี้ออกจากเมล็ดนะฮะเนี่ยดูตรงนี้อีก3ต้นนะฮะเมล็ดแดงๆยังติดอยู่เลยนะฮะ3ต้นตรงนี้1ต้น4ต้นนะครับต้นที่5อยู่นี้ที่5นี้เกิดตรงนี้นะฮะเป็นกระท้อนกันน่าจะต้นที่สวนไอ้ที่ไล่ที่สวนนี่แหละดูวันเวลากันตอนนี้ฝนกำลังจะตกปล่อยๆนะครับ16:18 น.นะครับเสาร์ที่28 สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับโอเคง่ายๆนะใช่ไหมก็ใช้เสียมเอาขุดเอานะครับให้ได้รากแล้วก็ดินติดไปด้วยนะครับอย่างนี้นะครับปุ๋ยที่ลมที่ต้องการใส่นี้ใส่ถังไปนะครับเป็นการกันให้ได้ดินเก่าไปด้วยนะฮะตัวนี้เขาติดลากกระถางพลาสติกอยู่เนี่ยลากเขาขาดนะฮะเอาไปทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้พยายามให้ได้ลากแล้วก็ดินเก่าให้มากที่สุดนะครับถ้าเราไม่ได้เพาะโอเคเสียมวันนี้เดี๋ยวจอบไปนะครับได้แล้วกระท้อน5ต้นนะครับจากเมล็ดปลูกที่สวนนี่ก็มีปลูกมะละกอไปก็ปลูกไม้ไว้นะครับโอเคอันนี้ปลูกกระท้อนตรงนู้นเดินไปนู่นไกลอยู่นะครับกระเตงกระเตงไปบรรยากาศไล่ๆสวนๆมาฝากนะครับเราทำหลังคาคอกวัวกันอยู่โอเคสวนทุเรียนต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านดีข้อวัวเขาล้มนะครับเลยต้องทำใหม่ฝนตกหนักฝนตกหนักไม่ก็ต้องโดนนู่น100 กว่าเม็ดปลาเนี่ยครับมะละกอพ่อที่ปลูกไว้บนดินโพนนะกำลังออกลูกโอ้สุกแล้ว2 ลูกเดี๋ยวปลูกเสร็จเดี๋ยวมะละกอกินสุกดีกว่านะนี่นะครับสุกแล้วมันย้อนแสงเหลืองอ้อยเลยนี่นะเหลืองละนี่สวยนะครับมะละกอปลอดสารฉีดยาฉีดยามันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อาจจะมีสันนิดนึงนะครับโอเครวมที่ขุดไว้คืนนี้ฝนตกหนักก็นี่ครับปุ๋ยคอกกับกาบมะพร้าวนะครับโอเคแล้วใช่ไหมก็คุกกระดินดินเก่านี่แหละที่ตากแดดตากฝนอยู่นะครับคุกเข้ากันกันแป๊บนึงนะครับ
จะทำให้ดูแค่ต้นเดียวนะครับนี่ให้ดูก่อนว่า5หลุมที่ขุดไว้ก็ขุดประมาณ30-50แล้วขุดใหญ่นะครับขุดตากแดดตากฝนไว้3-4วันแล้วนะครับฝนตกเมื่อคืนตกแรงเลยก็ไม่ปลูกแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำครับเพราะดินมันมีชุ่มอยู่แล้วใกล้ๆบ่อปลานี่แหละตรงบ่อปลาก็จะปลูกไผ่เพิ่มอีกนี่นะครับ5หลุมก็จะผสมเหมือนกันแหละคือตอนฝนตกมันก็จะง่ายหน่อยครับถ้าหน้าแรงนี่โอ้โหแข็งมากนะครับดินหน้าฝนนี่ขุดง่ายให้ฝนตกหนักๆแล้วค่อยมาขุดตากแดดไว้นะครับหมักขี้กลัวหมักอะไรไว้ใส่ไว้โอเคพอต้นข้างในก็จะลงแถวนี้แหละขอผสมกันไม่สะดวกมาเดียวนะครับโอเคสับปุ๋ยคอกกับดินที่มีอยู่นะครับดินที่ขุดมาเนี่ยเป็นดินร่วนอย่างตรงนี้บนนั้นเป็นดินทรายก็คุยกับพาวก็เตรียมต้นพันธุ์เราเลยนะครับกระท้อนเดี๋ยวต้องทำให้เนินเป็นเนินขึ้นมาอยู่บนเนินจะดีกว่าโอเคตรงนี้มันอยู่ร่มนี่แล้วก็ต้องกดให้แน่นนะครับรากเขาจะโดนแดดกะมาพามาบังรากนะเรียนต้นกดให้แน่นนะครับโอเคต้นนี้สูงขอทำวงเก็บน้ำหน่อยนึงนะครับโอเคใช้จอบขุดนะครับทำเป็นวงกลมหน่อยเก็บน้ำเวลาฝนตกนะครับโอเคเดี๋ยวพอปลูก4ต้นกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนจบทีเดียวแล้วกันประมาณนี้ครับปลูกไม่มีแกบนะครับไม่มีลำตอนนี้ปุ๋ยคอกกับกาบมะพร้าวหรือมะพร้าวซับนั่นแหละที่หรือกาบมะพร้าวเก่าที่ว่าตากแดดตากฝนไว้นานแล้วนะครับยุ่ยสลายแล้วโอเคครับปลูกเสร็จแล้วนะครับค่อยได้ดูจะหากิ่งไม้มาเสียบกันกัวนะครับที่บ้านเลี้ยงกัวพ่อแม่เขาเลี้ยงกัวนะเสียบกันไว้มันวัวจะเหยียบเอาได้นะหรือว่าใครไม่รู้ใครอาจจะตัดทิ้งก็ได้นะครับเวลาตัดหญ้าเช็คกันไว้ว่าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับต้องการเอาไว้นะครับอีก5ปีน่าจะได้กินจะลูกนะครับกระท้อนต้นอยู่ที่สวนหนึ่งเอากินแล้วมันออกเม็ดรอบบ้านสวนก็เอามาปลูกไว้นะครับปลูกนะจะเสียบแค่3อันนะครับกีต้นที่2ต้นที่3ที่4นะครับถอนปลูกเผื่ออนาคตนะฮะอีก5ปีตลอดก็ได้กินลูกนะครับ5ฝนโอเคถ้าเดี๋ยวดินแห้งเดี๋ยวใช่ไหมค่อยมาลด2สักวัน2วันค่อยมาลดน้ำนะครับแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยิน CEM แล้วก็น้ำหมักเห็ดอีทีนะครับตอนนี้ดินชุ่มอยู่ลดไปก็ไม่มีประโยชน์ครับโอเคครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์
เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใช่ไหมลุยสวนนะครับอาจจะมีคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเรื่องซ่อมเครื่องใช้ไฟหรือคลินิกอาจจะไม่ได้นั่นครับก็รอใบรับรองโรงพยาบาลวันจันทร์นี้นะครับถึงจะเข้าหมู่บ้านได้นะครับค่อยว่ากันอีกทียังไงก็ใครเป็นโควิดก็พยายามกินรักษายาให้หายนะครับตามที่หมอสั่งหรือว่าสมุนไพรบ้านเรานะครับเป็นฟ้าทลายโจรนะครับเป็นกระชายขาวนะครับยาแก้อักเสบมะนาวนะครับขิงข่านะครับก็มีติดไว้บ้างก็ดีนะครับหรือว่ายาชุดแก้ไข้หวัดใหญ่นะครับก็ยาแก้ไอนะครับหรือว่ามะขามป้อมนะครับผมแก้ไอได้นะครับก็สู้ๆกันต่อไปครับกับโควิด19สู้ๆครับผ่านไปด้วยกันครับคงจะอยู่กับเราอีกนานนะครับถึงแล้วก็นี่แหละวันๆก็ลุยสวนปลูกนั่นปลูกนี่นะครับปลูกไว้นะครับเผื่ออนาคตเราแก่ตัวลงจะได้มีหรือว่าเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับให้พ่อให้แม่นะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะครับไว้เก็บกินหรือว่าเรานี่แหละเวลามาสวนเวลามีภัยพิบัติอย่างเงี้ยมาอยู่บ้านอยู่สวนอยู่บ้านสวนเงี้ยจะได้มีอะไรทานนะครับไม่งั้นไม่มีอะไรกินเลยนะครับเวลานั้นจะได้ไม่ต้องพึ่งพาข้างนอกนะครับมาที่สวนก็มีของกินครบมันก็ดีนะครับนี่นะครับก็เลยต้องปลูกไว้ไม่งั้นมาก็ไม่มีอะไรอย่างน้อยก็ที่พ่อปลูกไว้ก็มีมะละกอมีพริกมีอะไรก็ยังขาดมะกรูดอยู่ต้องไม่เอามะนาวมาปลูกแล้วเดี๋ยวคงต้องหามาปลูกเพิ่มอีกทีนะครับกระท้อนครับอีก5ปี